อภิชาตบุตรมาเกิดวินาทีน้องเรซิ่งทายาทคุณแม่แพทณปภาดูแลคุณยายด้วยหัวใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตก็ไม่ลดลงเลยค่ะสำหรับสาวแพทณปภาตันตระกูลที่ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้ช่วงนี้จะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไปเลยค่ะตอนนี้เธอก็ได้ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและทำหน้าที่ดูแลลูกชายน้องเรซิ่งโดยไม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงส่วนตัวกันเลยค่ะวินาทีที่อบอุ่นหัวใจเมื่อน้องเรซิ่งทายาทคุณแม่แพทณปภาดูแลเคียงข้างคุณยายแบบไม่ห่างเหล่าคนบันเทิงก็แห่ส่งกำลังใจบอกว่านี่แหละอภิชาตบุตรมาเกิดโดยงานนี้แพทได้ระบุข้อความว่าคุณทั้งคู่คือพลังชีวิตของผมรักมากนะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายเช่นบอกว่ารักแม่แพทแม่ไม่เคยแสดงออกถึงความอ่อนแอเลยคือถ้าไม่สุดจริงเป็นแฟนคลับแม่มาตั้งแต่ละครเรื่องแรกคือคนที่โคตรสู้เลยรักแม่นะและจะซัพพอร์ตไปตลอดให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงความกตัญญูจะทำให้เราผ่านเรื่องร้ายๆได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ